สวัสดีค่ะทุกคนมานะคะวันนี้พามาลงทะเลค่ะไปหาดูหอยชักตีนมีไหมก็มาถึงภูเก็ตวันที่6นะคะจริงๆแล้วแต่ก็เหนื่อยเนาะเพราะว่าทำสะอาดบ้านทำสะอาดบ้านตัดหญ้าปะค่ะไปลงทะเลกันไปลุ้นว่าจะได้ไหมวันนี้น้ำลงพอสมควรค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา15:50 นะคะก็จะมีคนลงไปแล้วค่ะนุ่นโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันหอยป่ะนี่จ้ะทุกคนเจอแล้วค่ะตัวแรกหอยชักตีนประมาณนี้เอาค่ะนะเอาค่ะเนี่ยประมาณนี้ที่2จ้ะถือว่าโอเคค่ะการหาก็ง่ายๆนะคะใช้ขวดเจาะรูผูกเชือกกับผูกเอวเอาจ้ะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องถือเพราะว่ามือติดภาระค่ะติดพี่อยู่ไปหาต่อนี่อะไรนะนี่ก็ใช่ค่ะใช่รังโมออกมาจ้ะนี่จะทุกคนลักษณะก็แบบนี้นะคะน้ำลงอันนี้จะเป็นหญ้าทะเลเนาะนี่ค่ะก็จะมีหอยชักตีนนะคะเขาจะเดินขึ้นมาเขาจะคลานขึ้นมาเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอเยอะเดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะหอยดาวหอยดาวก็เอาค่ะอร่อยนี่ถือว่าตัวโอเคค่ะไม่เล็กเกินไปเท่ไหมคะเหยียบหอยแครงขนค่ะหรือบางคนเรียกหอยแครงลิงตัวใหญ่เอาจ้ะอันนั้นอีกตัวจ้ะหอยชักตีนอีกตัวจ้ะตัวใหญ่เลยอันนี้หอยสังจ้ะไม่เอาค่ะวันนี้หาอยู่หากินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อมาลงทะเลตัวใหญ่นะคะตัวนี้ใหญ่ใหญ่ตัวนึงนี่ตัวนี้เล็กแอบไว้ก่อนจ้ะตัวเล็กปิดเอาไว้ก่อนเนาะแอบตรงไหนล่ะตรงนี้ไหมโอเคตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่เชิงใหญ่นะคะไม่เอาดีกว่าหาตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะนี่ตรงนี้ทำไมมันเล็กเยอะจังอ่ะอันนี้ก็เล็กเอาแอบค่ะเอาแอบให้เขาโตก่อนตรงไหนได้แอบตรงไหนหรือเปล่าดิตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะอย่างนี้เอาอันนี้ก็โอเคค่ะเอาอยู่จ้ะในหอยสังเดินเหยียบแมวแล้วจ้ะเริ่มมีลมแล้วจ้ะดีหน่อยตัวนี้เหยียบกดผิดกดเปิดเนาะกดผิดกดถูกทุกเวลาขอโทษด้วยจ้ะปูก็มีนะคะไม่เอา
ไม่เอาจ้านี่คิดว่าเป็นหอยจักตินปล่อยเล็กที่สุดก็ประมาณนี้นะคะที่เวมนเอาเล็กกว่านี้ก็จะไม่เอาจ้ะถือว่าโอเคอยู่3นิ้วเนาะเต็มไปหมดเลยอันนี้ไว้นี้ตานี้โอเคค่ะทุกคนเขาเก็บอีกตัวนะคะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินเดี๋ยวเขาไปดูที่บ้านนะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนเนาะนี่จ้ะลักษณะหอยชักตีนจ้ะนี่นะคะทุกคนผลงานที่ไปเก็บมาหอยชักตีนค่ะนี่ก็ได้มา3กิโลกว่าค่ะได้หอยชักตีนมาหอยอะไรนะหอยสังมาตัวค่ะตาลายคิดว่าเป็นหอยชักตีนโอ้ยไม่ทันไรก็ตาลายแล้วจ้ะนี่ก็เอาตัวหนึ่งติดมาตัวหนึ่งแล้วก็หอยแครงขนค่ะหอยดาว2-3ตัวแต่จะเน้นหอยชักตีนค่ะนี่3กิโลกว่าก็อิ่มค่ะนี่อยู่ติดทะเลกินอาหารทะเลไปบ่อยนี่จ้ะ